เกาะติดสถานการณ์ข่าว INN News Roundup 14:11 น.ศิระและปรินานำมวลชนรอรับเสด็จร่วมแสดงความจงรักภักดียันไม่ได้มาเพื่อมีปัญหากับใครไม่เกี่ยวกับการเมืองขณะสุเทพถึงสะพานผ่านฟ้าลีลาศแล้วรอรับเสด็จ14:24 น.รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังไม่กังวลการชุมนุมเชื่อนักธุรกิจมองที่รายได้รัฐพร้อมดูเสถียรภาพเศรษฐกิจขณะยังไม่แบ่งงานสันติ14:38 น.ประเสริฐเลขาธิการเพื่อไทยมองจับ21ผู้ชุมนุมวันนี้ตำรวจทำเกินกว่าเหตุวอนใช้สันติวิธีหวั่นกลายเป็นชนวนขัดแย้งในอนาคต14:45 น.หอการค้ามองขากชุมนุมรุนแรงเม็ดเงินจากมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจจะหมุนน้อยลง GDP ไตรมาส4ลบมากขึ้น 6-7% ล่าสุด14:50 น.ม็อบคณะราษฎรปะทะเสื้อเหลืองขวดน้ำก้อนหินปลิวว่อนก่อนเจ้าหน้าที่ควบคุมสถานการณ์ได้บาดเจ็บกันไป3รายก่อนบุกทำเนียบรัฐบาลเกาะติดสถานการณ์ข่าว INN News Roundup